วันนี้เราจะมาทำเมนู Peanut Butter Scotch Brownie วิธีทำบัตเตอร์สกอตใส่เนยถั่วเนยสดชนิดเค็มละลายและซอสคาราเมลลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำ Peanut Butter Scotch Brownieใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำบราวนี่รากโกกิน้ำมันพืชน้ำและไข่ไก่ลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะที่สามารถนำเข้าไมโครเวฟได้จากนั้นนำเข้าไมโครเวฟ2นาทีแล้วนำออกมาพักไว้ให้เย็นบีบัตเตอร์สกอตเป็นตารางให้สวยงามตกแต่งด้วยช็อกโกแลตชิพและลูกปัดน้ำตาลให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูพีนัทบัตเตอร์สกอตบราวนี่